มาอยู่กับยายช่อนะคะที่ถูกคนร้ายเนี่ยเข้ามาหาพูดคุยเรื่องการซื้อที่ดินแล้วก็หลอกเอาเงินคุณยายไป 600,000 บาทนะคะแต่ว่าทางตำรวจสภ.เมืองสมุทรสงครามก็ได้ตามจับคนร้ายแล้วก็นำเงินมาคืนคุณยายได้สำเร็จแล้วเนาะจ้าจ้าวันนี้จ้าค่ะก็เป็นยังไงคะยายวันนั้นเขาเข้ามาหากี่ครั้งแล้วเขาเข้ามาหา2ครั้งแล้วมาครั้งที่3เนี่ยเขามานั่งรอคนต้นมะพร้าวฉันก็ไปนัดวัดเทพวันแรกเขาเข้ามาวันไหนยายจำได้ไหมจำไม่ได้เดือนก่อนนู้นแล้วมาเดือนนี้ก็วันที่6วันที่6มาแล้วครั้งนึงเออแล้ววันที่11ก็มา11คือวันที่รับยายออกไปกดเงินด้วยเลยใช่ไหมเออเขาเข้ามาเขาคุยอะไรกับยายบ้างตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เขาเข้ามาเขาคุยเรื่องมะพร้าวแล้วเขาถามว่าที่ไหนมีที่ขายมั่งฉันก็พาไปบ้านยายกำไรแล้วบอเนี่ยเขาจะขายก็คุยกันเองเหอะฉันไม่ยุ่งหรอกเขาว่าโอ้ยดอกเยอะเนี่ยไอ้นายหน้าเยอะ200,000ฟ้าบอเหอะคุยกันเองเหอะฉันพอกินแล้วฉันไม่ยุ่งแล้วก็เขาก็กลับเขาว่าพี่เคยเขาเป็นฝรั่งโหพี่สาวเขาได้ผัวฝรั่งพี่ซื้อให้ลูกเขาบอกคุยกันเองเถอะเนี่ยเขาจะขายแล้วมันไม่ไกลจากบ้านมันใกล้ก็เลยเขาก็กลับแล้วมาเที่ยวสองมาอีกมาวันที่6กรกฎาคมเนาะแล้วฉันไม่อยู่พาหลานไปหาหมอพอวันที่11ประมาณ3โมงเช้าเนี่ยฉันไปนัดวัดเทพแล้วทีนี้น้องสาวไปเรียกก็บอกว่าเขามาหาอีกพอข้ามสะพานนะสูบยาใช่ไหมแล้วเขาก็ประกบตัวไปจะพี่สาวยังทักว่าไหนเองไม่ไปนัดเลยบอกว่าให้ไปแค่เขาเดียวนั่งรถไปเขาก็อวดอ้างว่าเขาเป็นนายธนาคารนั่งรถไปเขาบอกยายว่าเขาจะพาไปไหนตอนนั่งรถออกไปเขาชวนไปดูบ้านในหน้าที่ชื่อในจันในจันไปถึงกงแยกจะไปวัดโดงเขาก็เลี้ยวไปทางวัดศรีสัทธาธรรมแล้วก็มีคนเดินอยู่คนหนึ่งเขาก็แวะถามคนเดินนะรูปร่างสูงสูงไม่ขาวไม่ดำเขาบอกอ๋อเขาถามว่ามันในจันตายที่เขาจะขายที่ว่าอ๋อหลานเขาเองชื่อในเติมว่าขับรถไปอีกประมาณกิโลยังไม่ทันถึงกิโลเจอคนเดินเขาก็ถามอีกแล้วเขาว่าอ๋อเขาเองล่ะที่จะขายที่เขาก็พาไปที่ขนาดนั้นมีบ้านอยู่หลังห่างๆแต่เขาก็ว่าเนี่ยขนาดเนี้ยแล้วเขาก็ไม่ลงไปดูแต่คนนั้นก็เรียกขึ้นมาในรถเขาบอกว่าทีนี้ใช่ไหมที่จะขายจะเอานายเขามาพอขี่ไปถึงที่เขาก็ไม่ได้พายายลงไปนั่งดูบนรถแล้วก็บอกว่าที่ถูกพื้นนี้แหละแล้วก็แต่ว่าก็บอกเรียกคนที่เดินอยู่ตรงนั้นให้ขึ้นมาคุยบนรถเขาว่าเขาเอาล้านสองนั่นแหละล้านสองแล้วนี่เขาก็มาบอกเจ้านายเขามาตลาดน้ำแล้วพอขับรถมาถึงทางแยกจะเข้าอนามัยอ่ะกงนั้นมีสัญลาเห็นเขาจอดอยู่แหละแล้วเขาก็ขึ้นมาคุยเขาบอกว่าอ่ะเอาเงินเนี่ยไปวางประจำเลย200,000ยายเห็นตัวเงินไหมเห็นแต่ไม่ได้สังเกตว่าเป็นแบงค์ปลอมหรือเปล่าแล้วเห็นเป็นเงินเนาะก็ให้กันเราก็จะไปยุ่งอะไรครับแล้วก็เขาบอกว่าเอาอ่ะไปวางประจำเลยแล้วก็บอกว่าไปวางประจำท่านนี้เ
ขาก็ไปรับคนที่จะฆ่าเขาว่าเขาเป็นนี่ล้านทองล้านเจนี่3.6 ล้านเขาก็ออกอีกคนออกล้านอีกคนออก800,000แล้วก็ให้ฉันออกก็มาถามกับยายอีกว่าเขามาออกช่วยกันเออไปจ่ายหนี้ในทุนถึงได้ที่ดินผืนนี้เออแล้วเขาบอกว่าเนี่ยดอก120บอกโอ้ยฉันไม่เอาหรอก120มันกระดูกเกินไปเออกระดูกเกินไปหน้าเลือดแล้วทำไงเขาก็นั่งรถมาด้วยไอ้คนเจ้าของที่ก็นั่งรถมาด้วยแต่ไม่ยอมลงมาเอาสมุดฝากกลับมาที่บ้านคุณยายอีกเออเขาบอกพี่สาวว่าเขาจะเอาเงินใส่บัญชีให้คนละ200,000ฉันถามว่าไม่ไปโกหกพี่สาวฉันอย่างนั้นน่ะเขาบอกว่าไงเขาว่ามันจำเป็นเราก็ไม่ได้เฉลียวใจเขาถ่ายวันพุธวันพฤหัสเรื่องเกิดวันอังคารฉันก็ไม่ได้เฉลียวใจคล้ายๆมันเคิมไปกับเขาอะแล้วอีกคนเขาว่าโดนแล้วโดนป้ายาแล้ววันนั้นก่อนพอยายกลับมาถึงบ้านเขาพายายมาเอาสมุดบัญชีแล้วยายก็มาเอาแล้วก็ขึ้นรถแบบเขาออกไปถอนเงินตอนนั้นเขาพาขี่ออกไประหว่างที่จะไปถอนเงินเขามีพูดอะไรกับคุณยายบนรถไหมคะเขาไม่พูดยายได้ถามอะไรเขาอีกไหมไม่ได้ถามเขาพายายไปถอนที่ไหนออมสินเขาไปในตลาดนะครับในเมืองที่ข้างนอกไกลนะเนี่ยไกลนะจากตรงตลาดในเมืองมาตรงนี้ไกลไกลมาข้างนอกระหว่างทางก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยเขาคุยว่าเขาเป็นหนี้อยู่3.6 ล้านและอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาออกล้านหนึ่งและอีกคนออก800,000บอกมันจะครบหรือทำไมไม่โทรไปหาเจ้านายเขาล่ะว่าโทรไม่ได้แล้วก็คือคุยย้ำเรื่องนี้แหละว่าเอาเงินมาร่วมกันเราได้ดินนะเออแล้วเราก็รอเก็บดอกเบี้ยแล้วก็จะใช้ให้ทำถอนเสร็จโอนเสร็จแล้วก็จะคืนให้ค่ะแล้วพอไปถึงธนาคารยายเข้าไปกดเงินเองหรือว่าเขาพาเข้าไปเขาไม่เข้าเลยไม่ลงเลยไม่ลงรถด้วยเขาจะไปถอนอีก1.8 ล้านเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปถอนของเขาเขาส่งให้ยายมาถอนของยายแล้วเดี๋ยวจะกลับมารับกลับมารับเขาก็จอดใต้สะพานแล้วเขาเลื่อนกระจกลงเลื่อนนิดเดียวไม่เห็นหน้าเขาก็วักมือก็คือไม่มีการลงจากรถเลยแล้วก็เขาก็ขับมาอีกแล้วมามีร้านอยู่3 ล้านให้ลงไปถ่ายบัตรประชาชน6 ใบก็คือรับยายจากธนาคารเออแล้วก็ขี่มาให้ยายลงไปถ่ายเอกสารบัตรประชาชนของยายเออแต่ตอนนั้นเงินอยู่กับเขาเออตอนที่ยายขึ้นไปจากออกจากธนาคารเนี่ยทำไมยายถึงได้เอาเงินไปฝากเขาไว้คะเขาบอกให้กับเจ้าของที่ก็คือพอยายขึ้นรถเขาก็บอกเอาเงินมาไว้กับเขาเลยเออพอถึงหน้าเอกสารยายลงไปแล้วเขาทำยังไงต่อลงไปเสียงว่าล็อกประตูนังแก๊กฉันก็ไม่ได้เฉลียวใจนี่ก็เขาปิดเพราะไม่เคยไปพอถ่ายเอกสารมาตายรถไม่มีแล้วไปแล้วนึกแล้วบ่ตัวเนื้อเบาเลยพูดไม่ถูกเลยตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกเลยคิดไม่ออกเลยแล้วยายไปแจ้งความวันนั้นเลยไหมไปวันนั้นเลยมอเตอร์ไซค์ขับพาไปมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนาะจะมาหาว่าบ้านในเติมมันจะมีเลยไม่มีเออเขาหลอกรู้แล้วว่าเขาหลอกเออพอไปหาตำรวจยายเข้าไปบอกตำรวจยังไงวันไปแจ้งความบอกว่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างนี้อย่างเงี้ยบอกว่าให้ท่านช่วยจับให้ได้จะให้รางวัลแต้นก็คือบอกตั้งแต่วันนั้นละถ้าจับได้ให้เงินนำจับ100,000เ
ตำรวจว่ายังไงรับเรื่องกับคุณยายรับเรื่องพอเอาจริงเอาจังเจ้าหน้าที่ไม่มีรับสักคนไม่ยอมรับรับเงินเลยผู้กำกับนี่แกก็ดีนะมาเจอชุดสืบสวนที่นี่เนาะเรียงเบานี่แกพูดเบาในระหว่างที่ยายรอตำรวจตามจับคนร้ายก็ประมาณ10กว่าวันเนาะยายรู้สึกยังไงในระหว่าง10วันยายคิดไหมว่าจะได้เงินคืนไหมหรือว่าจะจับได้ไหมหรือจับได้แล้วแต่ไม่ได้เงินยายคิดบ้างไหมไม่ได้คิดอะไรคิดว่าสูญท่าเดียวคิดว่าอดท่าเดียวกินข้าวไม่ลงกันเลยกินข้าวไม่ลงฉันเองนี่ทั้งคืนไม่หลับเลยข้าวก็วันหน้าก็กินได้ค่ำได้ไปก็โอ้ย 600,000 ก็ไม่ใช่น้อยเนาะเหนื่อยจะลงทําทั้งชาติก็น่ากลัวไม่ได้โหคือทั้งหมดในบัญชีของยายเลยเนี่ยเงินทั้งหมดที่ยายเก็บไว้เลย 600,000 เนี่ยแต่ทําตานึงไปหาตั้งนู้นมันบามาบ้านโอ้โหมันลําบากซะจังคือกว่าจะได้ตังค์มานะเที่ยวตานี่เขาไปขึ้นกันตะมุดขนาดตีทุ่มหนึ่งเที่ยงไปแล้วเนี่ยแล้วก็กินข้าวกินไม่เป็นเวลาน้ำหนักเหลือ35 โล 5 ขีดกินข้าวไม่ลงแล้วพอวันที่ตำรวจบอกคุณยายว่าจับคนร้ายได้ตำรวจมาหาที่บ้านเลยไหมวันนั้นน่ะมาเอารูปมาให้ดูฉันก็ชี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยว่าคนนี้แหละพอเดินออกไปปากทางเสียงพิธีส่งมาว่าในเจือหมูสองโดนไป500,000มีคนโดนเหมือนคุณยายอีกแบบเดียวกันเลยเขาไปสะบดสะบานยันวัดบางปืนพระองค์ยายเขาก็บอกกับพี่สาวว่าเขาถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ขอให้มีอันเป็นไปเนี่ยผลที่สะบานพอวันที่ตำรวจเอารูปมาให้ยายชี้บอกว่าคนนี้แหละวันนั้นตำรวจเอาเงินมาด้วยเลยไหมมาคืนยายหรือว่าเป็นวันเดียวเขาตำรวจคืนเงินเขาให้ถอนทำไม่ถอนเขาก็ไม่ให้ลูกชายเขารับผิดชอบถามว่าเขาไม่รู้ว่าพ่อทำบอกไหมยังไม่รู้มีหรือที่ไม่รู้พ่อลูกต้องรู้ลูกชายของคนร้ายเป็นคนมารับผิดชอบเรื่องเงินเอามาคืนยายเนาะเขาว่าไงบ้างฉันเขาว่าเขาไม่รู้บอกไม่รู้ไม่ได้หรอกพ่อลูกต้องรู้ต้องรู้ไม่งั้นจะไปทำกับคนอื่นได้ไงพอยายได้เงินคืนแล้วรู้สึกยังไงดีใจไหมโล่งเลยไหมโอ้ยโล่งน้ำตาไหลเลยนอนหลับไวแต่นี่เงินเท่านั้นไม่ทำทั้งชาติแล้วอะไรทำไมถึงอยากให้เงินตำรวจแสนหนึ่งก็เราพูดแล้วเราก็ต้องทำให้ได้เพราะเขาเหนื่อยน้ำใจใช่กินน้ำใจแล้วยิ่งพอเขาไม่รับเงินยายรู้สึกยังไงรู้สึกตื้นตันเลยตื้นตันใจเพราะว่าเขาทำความดีมากก็ถึงได้บอกว่าเรียนท่านนายใหญ่นายโตที่เป็นชั้นนายพลหัวหน้าน่าจะให้ยศถาบรรดาศักดิ์ขอบใจเขาอีกเขาทำได้แล้วเขาก็เก่งพยายามสืบหาจนตลอดเวลาแล้วหลังจากนี้ยายอยู่บ้านกันแบบระมัดระวังขึ้นไหมระวังสิระวังไม่ให้ใครเข้ามาเพราะปกติก็ไม่ให้ใครขึ้นบ้านอยู่แล้วเนาะขนาดเอาหม้อเมอมาขายฉันบอกจะมานะหมากัดนะไม่รู้นะไอ้คนมีครบแล้วมาเรียกขายอะไรเลยบอกไม่เอาไม่เอาอย่าเข้ามาไม่เคยลงไปดูไปอะไรเลยติดตัวนึงครั้งแม่แต่มาวันแรกนี่ตัวนั้นที่ทำท่าจะขึ้นนะพี่สาวน้องสาวนั่งฝั่งประตูก็ตอนนี้ก็ได้เงินคืนเนาะสบายใจแล้วได้คืนสบายตอนนี้ก็มีโทรศัพท์เวลามีอะไรก็โทรหาตำรวจได้เลยก่อนนี้ไม่มีเบอร์ไม่มีหรอครับฮะก่อนหน้านี้ไม่มีโทรศัพท์หรอมีแต่ไม่รู้เบอร์แต
ตอนนี้ก็มีทั้งเบอร์ตำรวจมีเรื่องอะไรก็โทรไปได้เลยสบายอยู่สบายใจระมัดระวังตัวเองมากขึ้นโอเคจะฝากทำอะไรถึงนี่บางคนเขาว่าไม่โดนก็ไม่รู้ยายอยากบอกอะไรกับคนอื่นไหมว่าให้เขาระมัดระวังนั่นนะทั่วประเทศให้ช่วยกันระมัดระวังเห็นผิดปกติอย่าให้ขึ้นบ้านแล้วก็ไม่ต้องไปคุยอะเขานี่วันที่20ยังมาคลองมังกึง มาเรียกลงบ้านเขาไม่เอาไปรับแต่วันที่20ฉันเดินออกไปที่ปากทางก็ได้ยินข่าววิทยุตำรวจว่านายเจอโดน500,000วันนี้ตอนนี้ก็อยู่ระมัดระวังขึ้นเนาะดูแลกัน3คนพี่น้องค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณยายมากที่มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังค่ะขอบคุณมากนักข่าวทุกท่านแต่ฉัน